Wrap Up2:06 น.นายกรัฐมนตรีให้โอวาทเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันยืนยันใส่ใจแก้ปัญหาชายแดนใต้ขอทุกฝ่ายร่วมมือขจัดความขัดแย้ง12:11 น.โค้ชนักฟุตบอลทีมหมูป่าถึงกรุงเทพมหานครแล้วเตรียมร่วมงานเลี้ยงยูไนเต็ดแอดวันรวมใจเป็นหนึ่งเดียว12:28 น.แม่ทัพภาค4รับมอบข้าวสาร10ตันจากบริษัทเกษตรไรซ์อินเตอร์เทรดนำไปแจกให้กำลังพล3จังหวัดชายแดนภาคใต้12:35 น.กระทรวงแรงงานแจงบอร์ดประกันสังคมยังไม่อนุมัติเก็บเงินสมทบเพิ่มยันรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายอย่างรอบด้านล่าสุด12:49 น.ยัน1ศพนักศึกษาไทยถูกแทงดับคาห้องพักที่ USA อีกศพรอตรวจสอบขณะตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตIN News Wrap Up